บอลแรกขึ้นนะคะแล้วเราก็ได้เห็นบอลสูตรบอลผสมผสานของทีมไทยเราซึ่งเป็นเสน่ห์แล้วก็เป็นจุดเปลี่ยนสำคัญค่ะขออย่างนี้กลับมามีโอกาสสูงค่ะทีมไทยครับชุดที่4เริ่มต้นขึ้นอืมอ๋อครับเรายังบล็อกอยู่แต่ไม่เข้าใจนะครับผู้ฟูน่าเสียดายมากครับคะแนนนี้เสียดายค่ะลูกนี้ควรเป็นหน้าที่ของลิเบโร่นะคะเข้ามารับค่ะอืมถ้ามันได้แต้มนี้นี่สวยเลยนะคะใช่กำลังใจอาจจะมาเยอะนิดเดียวครับไม่เป็นไรเอาใหม่ครับนิสลาให้มาแล้วออรุมาไซหนักๆมากเขายังอยู่ถูกที่ครับดิเจเนโร่ต้องแก้ครับซิล่าอ้าวติดมือเล่นของไทยครับซิล่าต้องแก้ทีเป็นเล่นบอลดับเบิ้ลนะหนึ่งแต้มเท่ากันกลับมาไทยเราได้เสิร์ฟออนุมาครับแต่โอ้โหเสิร์ฟบอลสายดีครับดิเจโนเองเขาก็รับบอลแรกดีด้วยซิล่าเห็นสี่มือเขายังกล้าตีเต็มวงเลยเพราะเขากระโดดขึ้นไปแล้วเขาเห็นทั้งสนามไหมคะคือมั่นใจว่าตีเหนือบล็อกแน่ๆค่ะดานิซี่เสิร์ฟอีนุรับบอลแรกดีไหลหลังมาให้แก้ไขเยี่ยมมากครับท่านดาวนี่แจ้งเราแลกกันไปอย่างนี้เรื่อยๆนะคะเยี่ยมค่ะจริงบล็อกเข้ามาไม่ทันครับท่านดาวเสิร์ฟมาเขายกมาให้กับมุสอาทางซิล่าอีกครั้งหนึ่งอีกครั้งกับซิล่าขึ้นหยุดไม่อยู่จริงๆครับตีไม่ได้ก็ต้องถอยกลับมาตีใหม่ค่ะซิล่าเกมรับเรายังมีปัญหาเล็กน้อยนะคะคือนูเสิร์ฟครับเสิร์ฟเสียครับชักมีบ่อยแล้วนะครับใช้พลังเยอะทั้งโดดตบแล้วก็ทั้งโดดตีบอลหัวเสาแล้วก็ทั้งโดดเสิร์ฟนะฮะความแน่นอนก็ค่อยๆหายไปค่ะจับไหลยาวแล้วค่ะโค้ชสั่งโอ้โหเสียดายเขาพลาดเราก็มาพลาดกับชัชชุออนก็ต้องพยายามเบรกแต้มนี้ของอิตาลีให้ได้ซิลล่าเสิร์ฟก่อนแรกไม่ถึงกันดีมากต้องให้ลุกจากข้างหลังทำได้แค่หยอดครับออนุมาแล้วเขาลุกจะได้หลังบ้างเหยียบเส้นนะคะน่าจะครับของคุณนี่ก็เสียดายสุดๆเหมือนกันค่ะเพราะถ้าเกิดได้นี่ก็คะแนนก็นำห่างเราไปค่ะตอนนี้เรามาเสมอแล้วนะคะ4เท่าต้องตื้อไปอย่างนี้เรื่อยๆครับสปอนเซอร์โรคให้ปากหัวเสาหลายบอลเร็วกับคุณเกียงเก่งมากครับลูกอย่างนี้เป็นจุดที่เรายังแก้ไม่ได้นะคะในเรื่องบอลรับบอลไหลของคือยืนก็ยืนได้เกือบถูกจุดแล้วค่ะนี่วันนี้เป็นคนเสิร์ฟดีซะด้วยนะกูจีออนมารับบอลแรกดีโอ้โหนิดนึงครับอาร์โร่ให้มาที่เดียวคอนก็ตกลงไปอยู่เลยเหมือนกันเนี่ยเราถอยลึกไปนิดนึงครับค่ะค่ะต้องเสริมเกมรับแล้วนะคะเริ่มทีมไปสองแต้มอิตาลีอิตาลีเสริมทีมคุณสมานเลือกเล่นสั้นๆหลายสั้นๆให้กับตุ้มจิตครับนะคะตุ้มจิตค่อยเล่นไปนะคะอย่าให้แต้มห่างนี่ค่ะตุ้มจิตหลอกเล็กน้อยนะคะแล้วก็ไหลหลังไปตีไปที่ตำแหน่งสองดึงจังหวะสวยมากครับคุณสราต้องคำเมื่อสักครู่ปุ่มจิตเสียบแค่ข้ามไว้ก่อนเดี๋ยวคอร์มาเรายังทันครับปุ่มจิตแก้ไขไม่นี่ครับชัชชุออนดีเจนาโร่สั้นๆไข่กับออโร่และเดี๋ยวคอร์ใส่เต็มข้อมือครับคะแนนนี้ลักษณะการขึ้นตีของเลวคอนี่ค่อนข้างสมบูรณ์จริงๆนะคะต้องถ้าใครเป็นนักกีฬาวอลเลย์ดูเอาไว้ค่ะเจ็ดต่อห้าไม่ได้ครับอาทุสลาโอ้โหผิดจังหวะไปนิดหนึ่ง
เขาก็ต้องแก้เหมือนกันครับเอียนนุชให้ลูกหลาไหลมาให้กับท่านดาวนี่ครับแน่นอนมากเราก็เล่นไหลมากนะคะซึ่งทำได้ดีค่ะเล่นไปเรื่อยๆค่ะไหลหลังค่ะไหลหลังแต่ของเราลูกสูตรบอลไหลหลังเราของเรานี่มีเยอะนะค่ะโอ้ยตรีเขาอาจจะเล่นหน้าเดียวถือว่าเขาได้ความใหญ่ครับใช่ค่ะต้องแก้แล้วครับอีกนูยาวมากนุชสลาโยนไปให้กับโอ้ยมาตีติดบล็อกเต็มๆครับเป็น8ต่อ6เทคนิคอนไทม์เอาท์ในเซตที่4ครั้งแรกพักคู่เดียวครับกลับมาติดตามกันต่อครับเซตที่4ระหว่างทีมชาติไทยกับอิตาลีที่พอเสิร์ฟมาครับบอลแรกเรารับมาดีแล้วก็ขึ้นมาปุ๊บอู้ยดีนะครับชัชชูออนค่ะโอ้โห16ปีเศษๆนะครับแต่เล่นกล้าเล่นเลยนะคะโอ้โหตีบิดฉีกค่ะหนีการบล็อกของอิโกนูค่ะมาครับเสิร์ฟดีโอ้แต่ดีเจเนโรเองเขาก็รับบอลได้ดีมีพลาดยังงัดขึ้นมาได้ครับชัชชูออนอินดีติดล็อกยังเป็นโอกาสของไทยเลยครั้งหนึ่งที่เดิมครับดิเจโนเองก็มาดักถูกอีกเหมือนกันออโร่มาให้กับซิลล่าปุ๊บปูไม่ไหวครับหนักจริงครับซิลล่าตัวรับเรากระเด็นเลยนะคะเนี่ยค่ะดูถอยตีคือตีทั้งแขนสวิงทั้งแขนทั้งตัวเลยนะคะบนตัวสาวโอ้ดูครับอัจฉริพรช่วงหลังๆนี่นานๆจะได้เห็นครับขึ้นทีบอลหัวเสานะโอ้เยี่ยมมากค่ะอัจฉริพรตีกลางบล็อกเลยนะคะระหว่างบล็อก2คนค่ะตาเร็วมากค่ะลูกแม่นมากครับทัดดาวเสิร์ฟมาเอาลงให้ลูกเร็วตรงกลางได้ผลครับตีเข้าใส่นิสราต้องคำเลยนะมาตีนี่มาตีน่ากุยจีเองเล่นบอลเร็วนั้นผิดพลาดน้อยเลยกันครับอีโกนูเซอร์พร้อมอีกครั้งนึงครับลูกที่4แล้วครับติดกันนี่ค่ะระหว่างที่เขาเริ่มไม่แน่นอนเราต้องนิ่งไว้ค่ะต้องกลับมาได้ครับชัดชูออนเสิร์ฟมาหาครับเสือบพอได้อยู่ครับเขายกมาให้สิ้นได้ครั้งนึงหยอดเรายังอ่านถูกต้องแม่แต่ว่าไปโดนตาข่ายซะครับถ้าไม่โดนนี้เรามีโอกาสเก็บกลับมาเล่นได้นะคะอย่างน้อยก็ยังพอเห็นทิศทางที่ดีขึ้นครับกับการที่เราสามารถอ่านจังหวะการขึ้นของซิล่าได้บ้างครับค่ะครับบิดเข้ามือนิสลาจนได้เหมือนกันหลอกแล้วครับแต่ว่าเขายังอ่านถูกนะเดคอค่ะยืนจับบล็อกนะคะเนี่ยค่ะตาแล้วก็ขยับตามเลยนะคะเป็นการบล็อกที่ยอดเยี่ยมมากเลยค่ะตัวนิ่งแล้วก็ขยับตามอัชราพรค่ะนุชสลาให้ลุกจากได้หลังเลยออนมาก็ต้องแก้แล้วครับอิตาลีเดคอครับโดนข้ามมาไทยเราเหน่งๆลูกนี้ได้หรือไม่ได้นุชสลาให้ปืนติดบล็อกอีกครั้งนึงเอาใหม่ครับนุชสลาให้ลุกหัวเสาก็ยังไปติดบล็อกเขาอยู่อีโกนูขึ้นจากแดนหลังนะฮะใช่ค่ะโอ้แต่กดบอลลงมาเหมือนมาตีบีหน้าค่ะบีตรงหลังเลยค่ะบอลเดียวเราต้องมีประสิทธิภาพมากกว่านี้นะคะบอลรุกโอ้โหเยี่ยมค่ะทั้งซิลล่าทั้งอีโกนูเริ่มมีเสือเพี้ยนครับ10ต่อ13แม่จับติดอีกสัก2แต้มไล่มานี่อิตาลีก็น่าจะกดดันอยู่บ้างแหละครับค่ะโอ้โหมาแล้วค่ะมาแล้วนานๆ5ทีฮะอีกที11 13ขออีกสักแต้มก่อนนะเจอคอนเสิร์ฟก็ได้อยู่ดีเจเนโรไปให้กับออโรมาเดลคออาครับยังอยู่จับอยู่ได้โยนข้ามมาก่อนเจเนโรอาเกือบจัดล้นครับแล้วเดลคอโอ้โหอลิเซียออโรแจกมาจังหวะนี้หลอกเราสนิทเลยฮะค่ะคือบล็อกเรานี่
ต้องเหลือเดียวๆเนี่ยค่ะพอเหลือเดียวๆนี่เดียวพอเลือกตีได้คือจีครับชัชชุออนรับบอลแรกพอได้อยู่โอ้ชัชพรนี่ไงตีจากเส้น3เมตรนะฮะค่ะสุดยอดค่ะอัชราพรวันนี้12 14ก็ยังถือว่าเรายังมีโอกาสค่ะมีโอกาสค่ะยังมีโอกาสที่จะพลิกกลับมาได้ครับหนึ่งติดเซิร์ฟอาโรให้ที่เดียวคออีกทีหนึ่งอ้าวแม่ตียัดใส่ตัวของปลื้มจิตนะค่ะเรายังมีปัญหาเรื่องการรับบอลตบนะคะโซนการยืนค่ะอาจจะโดนหนักเกินไปสิบห้าสิบสองตัวเสียออโร่เสิร์ฟนะครับลุคลายกมาให้กับอนุมายอดเขาอ่านถูกครับออโร่ดีเจเนโร่ปักให้มาที่อีโกนูขึ้นแล้วเขาเห็นหมดเลยครับตรงไหนว่างบ้าง16 12เป็นที่ที่เขาทำเอาอีกครั้งหนึ่งกลับมาจำกันต่อนะครับสำหรับการถ่ายทอดสดการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงในกีฬาโอลิมปิก2016รอบคัดเลือกนะครับขอบคุณโตโยต้าแบรนด์ซีฟันซิสเทมาสเปรนชาโครอรีเอซอฟอินเซฟเครื่องบินคาราบาวแดงคูโบต้าสีโฟร์ซีซั่นจาก TOA กลับมาคราวนี้ทีมไทยทำแต้มได้บ้างเหมือนกันเลยครับโอ้ตีบอลวางนะคะของออนอุมามาที่มุมตรงค่ะศิลาม้วนรับไม่ทันค่ะครับต้องไหลไปเรื่อยๆครับอลิเซียออโร่ให้หัวเสาอีกครั้งนึงวันนี้มาสองเซตหลังวันนี้เดลคอขึ้นตีบอลหัวเสาแบบมั่นใจทุกครั้งเลยนะครับใช่ค่ะคือเขาจะตีง่ายค่ะเพราะว่าตัวเร็วเนี่ยหลอกบล็อกไปให้เขาได้แล้วนะคะ17 13พอแรกพอไหวอยู่ชัดชุกอ่อนโอ้โหติดบล็อกแล้วตรงนั้นของเรายืนขาตายกันหมดครับโอ้โหบล็อกสวยโอ้โหแล้วที่ขึ้นไปเนี่ยเขา195เซนติเมตรกับ190นะตอนนี้เราปรับเกมรับอย่างเดียวรับตบค่ะจ่ายบอลเร็วยากต้องสู้ต้องสู้เขาเสริมเขาเลยมีแล้วช่วยกันตายนะช่วยกันช่วยกันจุดหมดขึ้นตีบอลเมื่อสักครู่นี้ของชุดชุดบอลก็ทำให้เห็นกันว่าเธอเองก็เล่นด้วยความมั่นใจและกล้าที่จะเล่นนะครับใช่ค่ะแล้วก็กระโดดขึ้นสูงด้วยนะคะเสริมกล้ามเนื้อเสริมความคล่องตัวนะคะประสบการณ์นี้ก็น่ากลัวค่ะชัชชุออนในอนาคตเหมือนคนนี้ค่ะอัชราพรนะคะในอดีตก็คล้ายๆชัชชุออนค่ะ18 13ทีมไทยตาม5แต้มลุกสลาเลือกไปให้ชัชชุออนอีกทีนึงโอ้โหเขาอ่านถูกครับอ่านถูก2ครั้งเลยฮะขึ้นบล็อกแบบแน่นๆเลยด้วยประสบการณ์นะคะอาจจะยังวิ่งเล่นแทรกอะไรยังไม่ค่อยได้ธรรมนิกากลับมาแทนนะคะลุสลาต้องวิ่งไปเซตอย่างนิดหนึ่งมาแต่ก็เกือบจะมีลุ้นซิลล่าวางไปหลังอัชรพรเปิดมาได้แล้วมุมนี้เราตีไม่ผ่านจริงๆฮะอาจจะต้องเปลี่ยนนะบอลแก้กลับมาเล่นจากกลางน่าจะดีมุมนั้นขึ้นไปคืออีโกนูแล้วก็ดานิซี่ใหญ่ทั้งคู่ครับพอเสิร์ฟมาเราต้องแก้ไขแล้วครับอเมริกาเอาแค่ข้ามาก่อนนะเสียออโร่ให้ลุกเร็วครับนี่ครับดานิซี่เมื่อวานนี้เจอกับเกาหลีใต้เขาไม่ส่งลงมาเลยนะครับใช่ค่ะเหมือนเก็บไว้เป็นอาวุธลับนะฮะก็เอาใหม่ค่ะเอาใหม่ค่อยๆไล่ไปนะคะตอนนี้บอลแรกมันเราเล่นบอลเร็วไม่ได้เขาเล่นบอลเร็วไม่ได้มันเป็นสตั๊กยังไงเราก็หนีเลี่ยงไม่ได้ถูกไหมโค้งหน้าโค้งหลังที่ต่อบอลไม่ดีที่เราต่อบอลแล้วมันเข้าไม่ได้ดีเห็นได้ว่าลองข้อไทยเล่นที่ไหนว่าเราตีก่อนถูกไหมถ้าเราพ่อแบบเขาเก็บกินหมดเขาก็ฉลาดเขาเล่นเขาเข้ามารอบอลตลอด
เขาหยอดไม่ได้แต้มนะต้องมาทำความเข้าใจกับนักกีฬานะคะเพื่อให้อ่านเกมให้ออกค่ะตอนนี้มีปัญหาเรื่องบอลแรกนะคะมาดูกันต่อครับ21 13เสียเฉียดเองโอเคต่อมีโอกาสได้นะอย่างน้อยสุดปรับรูปเกมของทีมค่ะบอลมาเสิร์ฟดีซิลล่าเขาก็รับบอลเสิร์ฟดีด้วยเช่นกันนะครับแม่ครับอโรแจกกลับมาให้กับซิลล่าตีทัชบล็อกเอาไปครับวันนี้เราเก็บบอลที่อย่างเนี่ยค่ะเซฟบล็อกได้นะคะแต่เราไม่สามารถเก็บกลับมาเล่นได้นะคะซึ่งต่างจากเมื่อวานมุสลาอีลุ่งสั้นๆครับนี่ครับทัชดาวนึกแจ้งอีกบอลใบเป็นแต้มของไทยครับ15 22โอ้วันเร็วหลังนะคะเป็นเอ็กหลังค่ะปลายนิ้วของทัดดาวนะคะบอลไหลของนุสลาอย่างในลักษณะเมื่อสักครู่อิตาลีเขาก็ยังแก้ไม่ตกเหมือนกันนะแต่ว่าเรามีโอกาสในการเล่นน้อยนั่นเองขึ้นหมายแล้วครับปืนใหญ่ประจำทีมครับโอ้โหอีโกนูยี่สิบสามสิบห้าอ้าวอลิเซียเจเนรี่ลงมาครับเสียบเสียติดกัน 3-4 ลูกนะคะก็เดี๋ยวจะเสียความมั่นใจค่ะต้องเปลี่ยนออกไปก่อนนุสลาให้เล่นเร็วยังขุดมาได้ครับดิเจเนโรอีกครั้งนึงอลิเซียออโรอ่านถูกต้องแล้วซิลล่าขึ้นมาตีตบเราลงไปหมดไฟแล้วค่ะเล่นได้ค่ะเรายังเล่นได้ค่ะเล่นเก็บไปค่ะแต่แมตช์นี้อาจจะถือว่าแมตช์ที่ถึงที่สุดของไทยฮะใช่ค่ะแล้วยังครับยังติดล็อกเขาอยู่ที่เดิมคราวนี้เราเปลี่ยนมาจอดยังงัดมาได้ครับดีเจเนโรโยนข้ามมาแล้วครับนุสลาให้มามีหลอกครับเนี่ยครับเรายังมีช็อตสวยๆให้ได้เห็นครับค่ะคือถ้าเรื่องของเทคนิคแล้วก็แท็กติกเนี่ยเราก็ไม่ได้เป็นรองอิตาลีฮะเราเพียงแต่ว่าเราเสียเปรียบในเรื่องของรูปร่างนั่นเองเอาค่ะเราเก็บไปเรื่อยๆนะคะยุพาก็ถูกเปลี่ยนลงไปนะครับมาริกาเสิร์ฟมาศิลารับบอลแรกไม่ถึงก็ดีแต่ว่าเขาขึ้นมาอีนุชยังอ่านถูกต้องยุพาให้มาริกาตีบอลออกไปเองครับดีที่สุดแล้วนะคะสำหรับทีมไทยเราก็เป็นอิตาลีนะครับที่เอาชนะทีมไทยเราไป3ต่อ1เซตนะครับ17 2525 16 25 17แล้วก็25 16ครับถึงแม้เราจะพลาดในกับอิตาลีวันนี้แต่ว่าดูจากฟอร์มโดยรวมๆแล้วก็ถือว่าเราเองก็เล่นได้ดีนะครับค่ะใช่ค่ะเราไปเสียเปรียบเรื่องรูปร่างอย่างเห็นได้ชัดเลยนะคะวันนี้ก็ต้องยอมเขาค่ะนี่น้อยมาตัวบริต้าเองก็ต้องใช้วิชาโค้ชเยอะนะค่ะหลังจากที่เจอเราชนะไปก่อนในเซตแรกติวันนี้นะคะอิตาลีนี่ผิดพลาดนะคะน่าจะเป็นการเสิร์ฟของอิโกนูอย่างน้อย 3-4 ลูก